When you're tired, it's okay to take a break sometimes. Travel to the places you don't know, eat good food, enjoy yourself, and treat yourself well. It's all about self-love. And that's how this journey begins. วันนี้เราอยู่กันที่โอซาก้ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะเดี๋ยวจริงจะโชว์ฟูเทจตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องให้ดูคือชีวิตวุ่นวายมากอันยังคิวโมบัสโนมาโดกิวานิมุตะเรรุคิมินิเซไปไฮเราอะเหนื่อยมากแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องหาเวลาหนีเที่ยวบ้างแล้วนี่คือเป็นการมาญี่ปุ่นครั้งที่2ของจริงแล้วก็โอซาก้าเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกแต่คือปัญหาตอนนี้จริงอะอยากถ่ายกับป้ายนี้มากเลยแต่ก็คือไม่รู้จะให้ใครถ่ายให้อะตะกี้ให้คนญี่ปุ่นถ่ายรูปให้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูนะนะทุกคนตะกี้คือร้านที่กินไปเฉยมากเลยอะตะกี้คือการกินให้รู้ว่าเออมันก็มีร้านที่แบบไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนี่อันนี้200เยนนะคะข้อเสียของการมาคนเดียวคือเราจะเป็นคนที่อ้วนคนเดียวอ้วนมากๆนี่นะคะจริงมาที่โฮโกเคนนะคะเป็นคาเฟ่หมาคือมันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนมันเป็นแบบเหมือนร้านเล็กๆอะไรเงี้ยคือหมาที่เนี่ยเขาจะเป็นหมาที่เขาช่วยมานะบางตัวก็เลยจะแบบขากระเพกกระเพกอะไรอย่างงี้แต่แบบน้องแบบเจนเทิลมากมากนะออกมาจากคาเฟ่หมาแล้วนะคะจริงอะแพ้ขนหมากับขนแมวเหมือนเล่นกับหมาแล้วเราก็แบบรู้สึกคันคอน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยแต่นี่ออกมาเขาก็มีแบบตัวนำบัตรคาเฟ่แล้วก็มีทิชชู่ให้นี่จริงกลับมาเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูห้องโอเคเลยนะในรีวิวอ่ะคนจะชอบบอกว่าห้องดูเก่าอะไรเงี้ยห้องน้ำก็จะแคบๆหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็โอเคนะเอาดีๆโอเคเลยแหละน่ารักด้วยจะให้ดูเอาท์ฟิตวันนี้นะคะเราใส่หมวกดำเพราะว่าผมแย่มากเสื้อใส่เป็นครอปเบาๆนะคะแต่ว่าเป็นแขนยาวนี้แล้วก็กางเกงยีนเอวสูงทรงกระบอกแล้วก็ผ้าใบสีขาวแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้อันนี้คือของที่ซื้อกรุบกริบเมื่อตะกี้นะคะตุ้มหูตุ้มหูตุ้มหูแล้วนี่ก็แหวนนี่ก็โบนี่ก็เคสจริงออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะแล้วคืนเนี่ยมี follower บอกว่าเขาอ่ะอยู่โอซาก้าแล้วเขาอยากเจออะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าเออมาเจอโอ้ยแล้วคือเป็นอะไรอ่ะก็คือซื้อเคสอีกแล้วอ่ะวันเคสน่ารักมากเลยแต่แพงมากอ่ะอันนี้ประมาณ 4,000 กว่าเยนอ่ะนี่นะคะน่ารักอ่ะอันนี้คือพี่มิกกี้นะคะพอดูตอนนี้ก็จะมีคนงงอยู่แล้วว่าทำไมไปประเทศไหนแล้วก็จะต้องเจอใครสักคนก็แบบจริงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพิ่งเจอกันครั้งแรกเป็นการเมคเฟรนด์เป็นคนที่เมคเฟรนด์ง่ายมากตึกที่เขาแบบขายเสื้อผ้านี่คือพี่มิกกี้เป็นคนบอกและพามานะคะแต่คือตอนเนี้ยสภาพเป็นไงก็คือจริงอะง่วงมากแล้วจริงจิตหลุดไปแล้วตอนนี้คือเป็นร่างที่ลอยไปลอยมาสมองจริงตอนนี้คือเปิดออโต้ไพลอตที่พูดอยู่อันนี้ก็คือเป็นบอทนะทุกคนไม่ใช่เป็นจริงส
แวะกินน้ำนะคะของจริงมันจะเป็นชาเกรปฟรุตที่ใส่โบบ้าด้วยของพี่มิกิอ่ะคือมันเป็นสตรอเบอรี่โซดาแล้วตอนแรกในเมนูคือมีใส่ไข่มุกด้วยแล้วคือใครเขากินโซดากับไข่มุกก็เลยไม่เอาไข่มุกนะคะทุกคนเกรปฟรุตจริงๆมากไข่มุกจริงอ่ะไม่สุกมันไม่สุกจริงๆวันนี้ไม่ใช่วันของจริงๆอยากหลับแล้วจริงอยากตื่นขึ้นมาพบกับวันใหม่ข้าวเช้าวันนี้นะคะลองเป็นแซนด์วิชโฮวีตจาก Family Mart อันนี้เป็นไส้ไก่แล้วก็มีไข่โอเคเลยนะขนมปังนุ่มมากเอาท์ฟิตวันนี้นะคะจริงก็ใส่เป็นเดรสข้างในแล้วก็มีเสื้อไหมพรมข้างนอกผ้าใบคู่เดิมมีกระเป๋าผ้าอันนึงเผื่อมาแล้วก็กระเป๋าขนๆอย่างนี้เผื่อมานะคะของพลุงพลังหน่อยแต่ว่าถ้ามาเที่ยวคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีของพร้อมเกินได้แต่อย่าขาดตอนนี้เราก็พร้อมจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะนี่คือสายมาแล้วนี่คือเที่ยงแล้วจะไปนารานะคะมันก็จะนั่งรถไฟไปประมาณ40กว่านาทีประมาณเกือบ50นาทีอะไรเงี้ยไปกันเถอะตอนนี้ก็มาถึงนาราแล้วนะคะอันนี้จริงก็ออก exit 2มานะคือตะเกียที่ป้ายอ่ะช่วยหนึ่งนะทางมันลาดชันป้ายมันก็จะมีเขียนว่าทางนึงถ้าใครอยากจะไปขึ้นบัสเพื่อไปที่นาราปาร์คก็ไปได้แต่ว่าถ้าใครอยากเดินก็ไปอีกทางนึงซึ่งเดินเนี่ยมันแค่4นาทีก็เดินแป๊บๆก็ถึงแล้วเฮ้ยแต่คือทุกคนเนี่ยทางมันแบบทางมันขึ้นอย่างเงี้ยอยู่อ่ะเดินแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะก่อนนี่มันคือรีโมทข้อแนะนำในการมานารานะคะจึงว่าเตรียมหมวกเตรียมร่มเตรียมแว่นกันแดดหน่อยก็ดีเพราะมันร้อนมากแล้วก็น้องกวางมันก็ไม่ได้แอทแทคคนนะจริงยังไม่เจอกวางตัวไหนที่พุ่งเข้าหาคนขนาดนั้นเลยอะทุกคนตะกี้คือสิ่งที่จริงทำคือจริงตั้งไมค์เซลฟี่ตัวเองไว้แล้วจริงก็กดรีโมทคือเดินวนไปถ่ายกับตัวกวางวันนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยทุกคนไล่คนอื่นอยู่นั่นแหละอย่าร้องแถวนี้อันนี้ซื้อดังโงะมานะคะไม้ละ100เยนเข็มเดี๋ยวมากินนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะอร่อยไหมอันนี้เป็น number 2 best seller นะมันเป็นพุดดิ้งที่อารมณ์เหมือนไอศกรีมเลยอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าบุตตาพุดดิ้งนะคะทุกคนคือถ้าใครกินเสร็จแล้วจะเอาอันนี้กลับก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่เอากลับก็วางคืนตรงนี้เลยนี่จริงอยู่ที่ทางแบบชินโตะทรายนะคะคือเนินมั่วมากเลยตอนนี้แต่ว่าก็ยังตรงตามแพลนที่เพื่อนเขียนไว้ให้อยู่นะคะแต่คือพื้นเนี่ยชันมากอันนี้คืออินคลายระดับ8ทุกคนเอาดีๆจริงชอบตรงนี้มากสุดเลยอะคือคนมันไม่เยอะแล้วมันแบบร่มรื่นมากอะแล้วคือกวางตรงนู้นคือเพียบมากตะกี้จริงให้คนแปลกหน้าถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้วนี่นะทุกคนตะเกียคือจริงอะเดินไปทางนี้นะมันจะเป็นทางที่ไปวัดโทไดจิใช่ไหมแล้วเราก็ไปข้างในวู้แล้วเราก็วนลงมาทางชินโตชายนะคะแล้วมันจะมาถึงนาราปาร์คและนี่จริงก็ออกมาทางนาราปาร์คทุกคนตอนแรกอะว่าจะแบบว่าวาร์ปไปแล้วก็ไปที่สถานีเลยใช่ไหมแต่ว่าคือเหมือนถนนตรงเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรอะคือมันดูแบบมีอะไรมันดูคนเดินเยอะดูร้านอาหารเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่นะมีความญี่ปุ่นมากคือมันก็เป็นถนนทั้งเส้นอย่างงี้เลยใช่ไหมแล้วก็แมปอะให้จริงเดินเข้ามาในนี้ฮิกาชิบุกิช้อปปิ้งมอลล์นะคะคือเราเดินไปเส้นนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะไปโผล่ที่คินเทสึนาราสเตชันส
ารภาพว่ากลับมาถึงห้องสักพักแล้วแล้วก็แบบเมื่อยมากคือนอนแบบนอนดูไลฟ์ซูเปอร์เอ็มคือจริงๆก็ไม่ค่อยหิวข้าวเลยแต่ถ้าไม่กินอ่ะไม่มีคอนเทนต์คิดว่าเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินแต่ว่าวันนี้คือต้องซื้อชุดให้ได้แล้วนะเพราะชุดจริงพรุ่งนี้ก็คือไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องซื้อชุดไป Universal ด้วยคนมันแออัดมากเลยตะเกียบก็เลยมาร้านที่อยู่ในซอยอะไรเงี้ยมันก็เป็นร้านที่เป็นร้านแบบว่าเหมือนร้านหรือว่าข้าวคัตสึด้งอะไรเงี้ยอร่อยมากกลับมาถึงห้องแล้วนะคะและนี่ก็คือผลงานซื้อแต่จากเบอร์ชกาเลยเพราะว่าเวลาไม่พอได้กางเกงมาตัวหนึ่งว่าจะใส่พรุ่งนี้เสื้อยืดอันนี้มันเก๋ดีตัวใหญ่ดิเฮ้ยคือกางเกงแบบคือมันเหมาะกับใส่คู่เสื้อตัวนี้มากเลยอะคือเหมือนแบบนอกโลกอะโคตรแท้นี่คือเดินวันที่2ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคือมาคนเดียวคือไม่รู้คือจริงอาจจะติดที่เห็นว่าจริงใส่แอร์พอร์ตตลอดเวลาคือจริงจะแบบเดินแล้วฟังเพลงไปคือมันเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้จะต้องแคร์อะไรมากมายถ้าใครรู้สึกกลัวว่าการไปเที่ยวคนเดียวแล้วมันจะเหงาหรืออะไรเงี้ยลองฟังเพลงดูจริงๆคนที่เพิ่งเข้ามาดูอันนี้อาจจะคิดว่าเออโหจริงเป็นคนแบบนี้แต่ไหนแต่ไรที่แบบกล้าเที่ยวคนเดียวใช่ป่ะแต่จะบอกว่านี่เพิ่งผ่านมาแค่2 ปีที่แล้วจริงแบบแทบไม่กล้านั่งวินมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำอ่ะแบบไม่ค่อยทำอะไรด้วยตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนกระทั่งเหมือนสถานการณ์มันบีบบังคับที่แบบเออเราต้องใช้ชีวิตเองบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนว่างเงี้ยเราก็อยากเที่ยวกับเพื่อนนะเที่ยวกับเพื่อนมันก็สนุกอีกอย่างนึงเที่ยวคนเดียวมันก็เป็นการพักผ่อนเหมือนกันเออวันเนี้ยเดินอยู่แล้วจริงก็รู้สึกอย่างนึงคือเหมือนจริงอะเคยมาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพอเรามากับคนอื่นอะมันรู้สึกว่าเราจะรีไลน์กับคนอื่นมากเกินไปแต่พอสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองเราจะทำทุกอย่างเองเป็นนะคะทุกคนใครที่กลัวนู่นกลัวนี่อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวจริงๆพอโตขึ้นไปเรื่อยๆจริงก็ว่าเออเราก็ต้องใช้ชีวิตเองเป็นและยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะGood morning นะคะก็เช้าวันนี้นะคะเสื้อยับมากแล้วก็ไม่มีเตารีดเราก็เลยใช้ที่หนีบผมนะคะใครเคยทำบ้างตะกี้ลงไป Family Mart นะคะซื้อกันไกลมาเพื่อเล็มหน้ามาอันนี้ซื้อแบบตอร์ติญ่ามาขนมปังยาวมากเลยอ่ะรสชาติเหมือนที่คิดเลยอ่ะมันจะเป็นแบบขนมปังที่เท็กซ์เจอร์แบบยืดๆนุ่มๆหน่อยแล้วก็ช็อกโกแลตมันก็มีความช็อกโกแลตชิพออฟฟิศออฟเดย์นะคะวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตอันนี้เอ๊ะเชิ้ตเหรอเนาะกระเป๋ากางเกงนี้เป็นโทนแบบว่าคลีนๆขาวๆแล้วก็สุดท้ายก็มัดผมนะคะจะได้ดูแบบมินิมอลนิดนึงแล้วคือกระเป๋าผ้าก็ต้องแบกไปนะคะเพราะว่าต้องแบกของทุกคนอันนี้จริงตัดคลิปแล้วจริงเพิ่งรู้ว่าจริงลงผิดสถานีจริงต้องลงที่ฟูชิมิอินาลินะคะแต่อันนี้จริงลงที่ฟุกะคุสะนะคะมันก็เลยจะต้องเดินไปอีกนิดนึงมาถึงเกียวโตแล้วนะคะคือตะเกียทุกคนจริงว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างอ่ะมันบอกว่าให้นั่งไปทําบาบาชิแล้วก็ต่ออย่างงี้ใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าพอจริงออกจากรถไฟเฮ้ยคือมันไม่มีที่ให้เปลี่ยนอ่ะคือมันก็คือขบวนเดียวกันเงี้ยจริงก็เลยกลับขึ้นไปเออแล้วมันก็มาถึงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรการปีนเขานะทุกคนฉะนั้นผ้าใบเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ร่างกายที่พร้อมทุกคนคือตอนนี้จริงไม่รู้ว่าจริงอยู่ไหนจริงกำลังอยู่หน้าแมปซึ่งแบบทุกทีมันเหมือนกันนี่จริงอยู่ตรงนี้นะแต่คือ เห็นปะว่ามันก็เป็นไอ้ทางอันเนี้ยไปหมดเลยอะคือถ้าใครดูบล็อกนี้เนี่ยแล้วมีอะไรแนะนำจริงเนี่ยก็บอกได้นะคะเพราะจริงแนะนำคนอื่นไม่ได้เลยเรามาถึงยอซิซิจิintersection แล้วนะคะมันไม่มีในแมปอะในแมปมันชื่อว่านิชิมุระเทอิแต่คือมันจะเดินจากข้างล่างประมาณแบบครึ่งชั่วโมงบวก
ตรงนี้ก็จะมีแบบจุดพักต่างๆนะคะมันก็จะมีขายน้ำขายไอติมอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยๆก็มานั่งพักแล้วก็ตรงหน้าจริงเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะคะเห็นไหมมันเป็นตัวเมืองเขาใครหิวก็กินข้าวต่างๆได้นี่คือชาเขียว500เยนนะคะหน้าตาเหมือนวีทกราสมันเป็นแบบมัทฉะเย็นมัทฉะมันหวานแล้วแหละก็โอเคทุกคนสิ่งทำมัทฉะแบบเล็กๆโอ้ my god ไม่คิดจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่ไทยไม่เคยทำผมอย่างนี้เลยโอ้ my god อันนี้ที่จริงมามันคือเดือนตุลาต้นเดือนตุลาใช่ไหมอากาศมันไม่ได้ร้อนแต่คือแดดมันแรงมากแล้วก็ส่วนวิวอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากนะจริงว่าถ้ามาหน้าแบบฤดูแบบใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าฤดูที่มีซากุระต่างๆน่าจะสวยถ้าใครอยากได้รูปสวยๆนี้ก็เอากล้องจริงว่าเอากล้องโปรมาจะดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้มือถือถ่ายที่เนี่ยเหมือนแสงมันตกหัวมากกว่ามันจะมีเงาบนหน้าเยอะไปหน่อยกลับมาที่สถานีเดิมแล้วนะคะอันนี้จริงอยู่ที่ฟุกุกุสะนะคะเดี๋ยวจะต้องไปที่คิโยมิสึโกโจอันนั้นก็210เยนแต่ที่จริงเดินมาทุกอย่างมันสงบมากเลยทุกคนแทบไม่มีคนเลยอะตะเกียจริงปักไปว่าฮิกาชิยามะวอร์ดซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ปักไปก็คือตรงนั้นอะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจริงๆอะเราจะต้องปักหมุดไปที่คิโยมิสึนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมาก็แบบโถจริงแค่นี้ไม่รู้หรออะไรแต่ว่าจริงๆไม่รู้จริงๆจริงๆอะอันเนี้ยก็ได้ข่าวว่ามันดังมากนะแต่ว่าเหมือนข้างในเขาอะไอตรงที่มันเป็นแบบจุดชมวิวที่พีกๆอะมันปิดปรับปรุงนะคะได้ข่าวว่าจะเปิดประมาณแบบปี2020ก็คือปีหน้าอะไรอย่างงี้ถ้าใครมาก็สามารถเดินรอบๆได้ตอนนี้จะเดินไปที่นีเนนซากะแพทนะคะมันก็เป็นทางให้เลี้ยวไปอย่างงี้นี่นะตรงนี้คนก็คือมายืนถ่ายมุมนี้เราคนที่ชอบกินโมจิกระดังหมูมากจริงอันนี้ก็คือมาร้านที่เขาขายแบบพวกขนมญี่ปุ่นทรีชันอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีพวกดังหมูต่างๆนี่น่ากินมากเลยทุกคนโอ้ my godเอาจริงเซตหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้เหมาะกับการกินคนเดียวเท่าไหร่หรอกเพราะมันเยอะมากโอเคจริงสังหารของหวานไปแล้วตอนนี้อารมณ์ดีแล้วจริงว่าแถวเนี้ยเหมาะกับการมาเดินตอนเย็นมากเลยอ่ะเพราะว่าพอมันเริ่มสลัวสลัวอย่างเงี้ยแสงมันแบบสวยอ่ะแล้วตะกี้จริงก็ให้คนถ่ายรูปให้แล้วนะคะเป็นแบบเหมือนลุงคนนึงที่เป็นช่างกล้องอะไรเงี้ยก็ไม่แย่นะคะจริงว่าสลัวแบบนี้น่าจะต้องมากับเพื่อนมากกว่านะจริงมาคนเดียวจริงว่ามันวิวไปนิดนึงนี่คือกล้องมันทำให้ดูสว่างของจริงโคตรมืดเลยตอนนี้จริงเดินมาโผล่ที่พอมโตโชแอลลี่นะคะมีพี่แนะนำมาว่ามันดีอะไรอย่างนี้เราก็เลยมาเดิน observe ซึ่งจริงๆไม่หิวเลยเนี่ยมันจะเป็นตรอกอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมคือร้านอาหารก็จะเป็นอย่างนี้คนก็จะแบบเข้าไปมันจะเงียบๆคนตรงนี้มันเป็นทางที่แบบอยู่ริมแม่น้ำนี่คนมานั่งเต็มเลยตะกี้พอออกจากสถานีมานะคะเราก็ซื้อเสื้อผ้ามาได้กระโปรงเหมือนเดรสไหมพรมอะไรอย่างนี้ไปซื้อผงแช่มาอันนี้คือแบบคนญี่ปุ่นเขาชอบแช่น้ำอะไรอย่างนี้กันใช่ไหมผงอันนี้มันก็จะแบบทำให้แบบอุณหภูมิมันร้อนๆอะไรอย่างนี้มันก็จะผ่อนคลายเพราะว่าวันนี้จริงปวดตัวมากเราก็ซื้อขนมมาลองอ่ะซื้อชิรามิสุโยเกิร์ตเมื่อเช้ากินอันนี้ไปแล้วเฮ้ยคือมันโอเคนะมันแบบเป็นดริงกิ้งโยเกิร์ตที่อร่อยสาหร่ายแล้วก็แซนด์วิชนะคะไว้เผื่อพรุ่งนี้จะไป Universal เลยไม่รู้ว่าควรกินอะไร ซื้อมาเผื่อไว้ก่อนวันนี้เดิน 16.7 โลนะคะ 25,000 กว่า9ที่สำคัญคือ62ชั้น
โอ้ยข้อเข่าเสื่อมนี่มันคือการพักผ่อนจริงป่ะเนี่ยชิมขนมกันนะจ๊ะนี่นะคะอร่อยมากตะกี้ที่กินไปมันคือปลาหมึกนี่สีสาหร่ายจริงไม่น่าเอาไปแช่ตู้เย็นเลยคือจริงมันอาจจะไม่ต้องแช่เนาะพลาดแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่4นะคะวันนี้จะไป Universal ตื่นมาตั้งแต่ 5:30 แล้วก็โมแต่ลำไยนี่ก็คือ 8:00 แล้วคือปกติคนอื่นเขาจะไปถึง Universal ประมาณ 7:30 อะไรอย่างงี้แต่ว่าในเมื่อเราเป็น Single Rider เราแบบไปเล่นสวนสนุกคนเดียวมันก็ไม่น่าจะต้องมีปัญหาอะไรมากมายบวกกับที่จริงซื้อ Express มาแล้วก็อาจจะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นและในส่วนของคอสตูมวันนี้นะคะก็คือเป็นชุดใหม่ที่ซื้อจาก Bershkaหมดเลยกางเกงเบรชก้าเสื้อยืดเบรชก้าแล้วก็แจ็คเก็ตตัวนอกเบรชก้านะคะวันนี้ก็เอากระเป๋าเป้ไปเพราะว่าต้องแบกของเยอะแล้วก็เอาหมวกไปเผื่อผมยุ่งแล้วเคสอันนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วน่ารักมากเลยช่วยเม้นบอกจริงทีเอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยคืออันเนี้ยจริงจองที่ฟลุกมาไม่ใช่สปอนเซอร์นะจริงจ่ายเองหมดจริงจองแบบไอตัว Universal วันหนึ่งมาแล้วก็ Express 4นะคะเพราะได้ข่าวว่าจริงๆ Express แค่4อันก็พอแล้วอะไรเงี้ยไปเริ่มลุยเลยแล้วกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะคอสตูมวันนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็แน่นอยู่ปะเย้แล้วก็เป็นคุกกี้มอนสเตอร์นะคะเพราะมันเข้ากับคอสตูมแค่นั้นเลยใส่อะไรอย่างอื่นก็คือไม่เข้าใช้ Express มามันก็คือแบบไม่ต้องรออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไลน์ของ Express เลยตอนนี้มาข้างในแล้วนะคะจะบอกว่าจริงๆอ่ะแต่เกจจริงไม่ต้องใช้ Express ก็ได้เพราะว่าแถวที่เป็นซิงเกิลอ่ะก็คือเดินเร็วเท่า Express เลยแต่ว่าในเมื่อเราสมัคร Express มาแล้วเราก็ใช้จะเล่นเครื่องเล่นแล้วเขาห้ามถ่ายอะไรอย่างงี้นะโอ๊ยฝนตกแล้วโอ้ my god สภาพแย่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะตะกี้เล่นไปแล้วนะคะฮอลลีวูดดรีมนะคะคือฝนตกก็คือเล่นกลางฝนนี่แหละแต่ฝนตกไม่หนักตอนแรกมันหนักกว่านี้แล้วก็อยู่มันก็ซาลงไม่น่าได้ผมมาเลยเครื่องมันสนุกมากเลยทุกคนมันแบบมันสนุกอะแต่คือจริงเคยเล่นที่ฟูจิคิวมาแล้วมันก็จะหวัดเสียวกว่านี้แต่อันนี้ก็ผ่านนะคะ enjoy ทุกคนเขาทำสวยมากเลยเหรอจริงนะคะเฮ้ยทุกคนมันคุ้มค่ามากมันแบบมันดีมากอะภาพแล้วก็แบบมีเสียงมีทุกอย่างเหมือน 4D อะไรเงี้ยเฮ้ยคือดีมากทุกคนตะกี้จริงรอก็ไม่ได้นานมากนะประมาณแบบ40นาทีอะไรเงี้ยประทับใจมากคืออยู่ในข้างในก็ได้แต่แบบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเครื่องเล่นมันมีทั้งแบบวิวอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าใครเล่นก็ระมัดระวังนิดนึงไม่ควรเอาอะไรติดตัวเลยจริงอันนี้เขาบอกว่าเป็น best seller นะคะมันเป็น Halloween plate อันนี้ก็ 1,950 เยนนะคะเยอะมากเลยเนี่ยจริงๆกินหมดไปแล้วตายค่ะค่ะร้อนอร่อยอิ่มอันนี้คือทำดีที่สุดแล้วนะถ้ากินเยอะกว่านี้เดี๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นน่าจะอ้วกมีจริงๆ
ิ่งเห็นว่า Express ของจริงอ่ะตัว Flying Dinosaur มันใช้ได้ตอนทุ่มกว่านี่ก็เลยเข้ามาในโซนของ Single Rider นะคะก็คือคนที่มาเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าจริงแบบไม่ได้ขึ้นแบบ Single Ride แบบมากับเพื่อนอะไรเงี้ยจริงจะต้องเดินแต่ว่า single rider คือมาชุบลายมาอยู่เลยแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะพอเล่นไฟงไทรอซอไปตะกี้โหดมากชอบมากนี่เดี๋ยวจริงรอเวลาทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวจะใช้ express มาเล่นอีกรอบทุกคนอันนี้มันเป็น Hello Kitty แบบ Halloween น่ะน่ารักมากเลยอ่ะจริงชอบกินชูโรสมากแต่ชูโรสเป็นอะไรที่แบบอ้วนมากทุกคนเพราะว่ามันเอาไปทอดแบบดีฟรายเนี่ยก็คือแบบน้ำมันแล้วก็คลุกน้ำตาลอีกอ้วนมากว่ามาที่เนี่ยแล้วก็เก็บแฮร์รี่พอตเตอร์ Flying Dinosaur แล้วก็เก็บไอตัวฮอลลีวูดไรด์นี่ก็คือฟินมากแล้วนะคือตอนนี้คืออิ่มอกอิ่มใจแล้วมันเลยแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออเราจะต้องไปเล่นอย่างอื่นมากมายก็คงรอจะประมาณ6โมงอะไรจะได้ดูพาเรดฮาโลวีนตอนกลางคืนคือเขาบอกจะเปิดไฟอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณแบบเกือบๆ3ทุ่มเขาก็จะมีโชว์ด้วย Of course we're the only choice to win Demon Crow Hufflepuff Slytherin Gryffindor ก่อนออกจากสถานีเห็นว่าอันนี้ดูน่ากินก็เลยซื้อมานะคะและอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อบ้างของที่จะชิมในคืนนี้ก็คือมันและขนมปังถั่วแดงทั้ง2อันบอกว่าเป็น number 1ในแต่ละร้านฉะนั้นมันจะต้องอร่อยแพงอยู่นะอันนี้คือเขาช่างตามแบบขีดมันก็ประมาณ400เท่าไหร่400เยนนี่นะคะรสชาติมันเหมือนกินคัสตาร์ดเลยอะคือมันนุ่มมันหวานมากขนมปังเฉยมากตัวขนมปังมันแห้งๆหน่อยแต่ไส้ก็คือให้เยอะอะไรอย่างงี้มีครีมด้วยเวลามาญี่ปุ่นน่ะแนะนำให้ซื้อไอ้พวกแบบแผ่นแปะไอ้พวกขาพวกเท้าอะไรเงี้ยให้มันสบายๆนะเพราะมันต้องเดินเยอะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อผงแช่เหมือนที่จริงแช่เมื่อวานอะไรเงี้ยมาแช่น่ะมันโอเคมากเลยอะเหมือนมันทำให้น้ำมันอุ่นขึ้นแล้วมันสบายตัวมากโอเคเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะต้องรีบลงไปเช็คเอาท์แล้วนะคะเพราะว่า 10:57 แล้วให้ดูเอาท์ฟิตวันสุดท้ายก่อนอันนี้คือไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็เลยซื้อเอ้ยก็เลยใส่ตัวที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์ของวันแรกนะคะก็ใส่หมวกเบเร่นิดนึงเอาสาเอามาไม่ได้ใส่เลยก็เป็นธีมประมาณนี้เดี๋ยวไปเช็คเอาท์กันมาเมชิบะจะเป็นชิบะพันเล็กนะคะเหมือนชิบะมันจะมีหลายสายพันธุ์มันจะมีทั้งอากิตะที่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่มาเมคือจะตัวไซส์แบบโตๆกว่าชิวาวานิดนึงอ่ะน่ารักมากน่ารักมากยังเป็นเด็กน้อยอยู่ so bad น้องเศร้าเหรอลูก
เราอาจจะมีพลังเรียกหมาก็ได้ขอชิมสักเศษโอเคความรู้ว่าเสียท่าโมยเดตอนนี้มากินที่ร้านกิวพัสสุดนะคะมันจะเป็นแบบว่าเตาให้ย่างเองนี่นะคะอันนี้มัน 1,300 เยนยังไม่รวมแท็กซ์นะคะคือเราต้องกริลบนนี้มาเดี๋ยวเราลองดูกันนี่คือความมันอร่อยมากตัดตัวที่จริงกินไปตอนนั้นได้เลยอันนี้คืออันนั้นจะเลเวลมันหอมเหมือนกินปลาไหลเลยไม่ได้แบบเป็นแป้งแป้งทอดขนาดนั้นอ่ะเอ้ยคือมันอร่อยอ่ะคือไม่ถูกอันนี้คือต้องมาลองจริงอันนี้คือปักหมุดเลยว่าต้องมาจริงกินเสร็จแล้วนะคะตลกมากเลยคือพนักงานที่ร้านอ่ะน่ารักมากคือเขาก็คุยภาษาอังกฤษกันได้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบถามจริงว่าเป็นยูทูบเบอร์หรอเสร็จแล้วเขาก็ไปกด subscribe กันหมดเลยน่ารักมากแต่ตะกี้เขาก็โชว์ให้ดูว่าเขาแบบไปกด subscribe แล้วนี่ก็คือเหมือนแบบเขาจะขายพวกชาใช่ไหมแล้วก็จะมีขนมนิดหน่อยใครไม่ดื่มน้ำหรืออะไรก็สั่งเป็นแบบน้ำแข็งใสได้คาติโกรีอันนี้ใช่ไหมแต่คือข้างในอ่ะเงียบสงบแล้วก็มินิมอลมากทุกคนมีความญี่ปุ่นมากแล้วคืออันเนี้ยคือเราเลือกถ้วยได้เองอ่ะแล้วถ้วยก็น่ารักมากเลยอย่างถ้วยที่จริงเลือกเนี้ยคือเป็นถ้วยที่ผลิตที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก๋อ่ะชอบกาแฟใช่ไหมนะคะมัทฉะแล้วก็อันนี้เป็นขนมมันจะเป็นถั่วแดงข้างในเข้มข้นมากจะเป็นถั่วแดงแล้วก็มีข้าวกรอบข้างในอร่อยหอมมากจริงเดินเล่นเราก็หามุมถ่ายรูปใช่ไหมแล้วตะเกียก็คือเห็นมุมหนึ่งที่แบบมันเข้ากับชุดจริงมากคือสีแบบน่ารักเลยเราก็เลยแบบยืนรอนานมากไม่รู้จะให้ใครถ่ายให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบมีผู้หญิงสองคนเดินผ่านก็เลยขอให้เขาช่วยถ่ายให้หน่อยอะไรอย่างงี้แล้วปรากฏว่าเป็นคนเกาหลีแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้นะคะออกมาโอเคเลยเพราะว่าเราเล็งมุมไว้อย่างดีนะคะนี่อันนี้คือคาเฟ่แมวนะคะแมวแบบหลายสายพันธุ์มากเลยทุกคนตอนนี้แวะมาแก้มือที่คุโรมงนะคะแต่ว่าเห็นในแมปมันเขียนว่าคุโรมงปิด6โมงนี่ก็5โมงครึ่งแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปเก็บเกี่ยวซูชิต่างๆแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าของอร่อยมันเป็นยังไงที่นี่ นี่นะพอมันใกล้จะปิดเห็นไหมว่าเขาแบบลด300เยนนะคะนี่นะคะจิงซื้ออดฟอโดมาอันนี้มัน 1,500 เยนเป็นซาชิมินะแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะปิดก็ลดไปอีก100เยนนะคะปลาไหลอันนี้นะคะ800เยนจริงอ่ะในส่วนของปลาทูน่าจริงชอบชูโทโร่มากกว่านะชูโทโร่มันจะมันน้อยกว่าโอโทโร่แล้วมันจะกินได้เยอะกว่าขออนุญาตตัดเลี่ยนด้วยการกินปลาไหลจริงๆคือรสชาติมันเหมือนปลาไหลที่ไทยแหละแต่ว่ามันก็ราคาถูกกว่านะนี่นะตะกี้จริงกินร้านนี้นะคะเข้ามาแล้วก็แป๊บเดียวก็คือเห็นร้านนี้เลยอยู่ซ้ายมือนะคะตอนนี้ก็รอคนขับนะคะคนขับรถมาตอน2ทุ่มนี่ก็ทุ่มครึ่งรออีกครึ่งชั่วโมงนี่คือจริงใช้บัตรเครดิต City Prestige มันก็เลยมีให้ใช้ลิมูซีนรับได้ปีหนึ่ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งหนึ่งก็คือสำหรับทริปหนึ่งเท่านั้นห้ามแบบว่าทริปหนึ่งไปกลับอะไรเงี้ยเราก็เลยทดลองใช้บริการนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะจริงโทรติดต่อเองเลยก็ดีแหละอย่างน้อยจริงจะได้ไม่ต้องแบกของไปไหนมาไหนเองโอเคตอนนี้ก็กำลังรอขึ้นเครื่องแล้วนะคะหลับไปบนรถแล้วคือพอลงจากรถใช่ไหมคนขับรถเขาก็เอากระเป๋าลงมาให้แล้วจริงก็แบบขอบคุณเขาแล้วก็ไปใช่แล้วก็คือเดินไปได้ประมาณ3 ก้าวลากกระเป๋าแล้วมันเจอไอ้พื้นคู่ขาก็คือกระเป๋าล้มแล้วจริงก็ล้มทริปนี้เป็นทริปที่จริงรู้สึกว่าตัวเองบ้ามากถ้า
าใครดูทริปก่อนๆจริงที่ไปคนเดียวอะไรเงี้ยที่เกาหลี12วันเงี้ยจริงก็ได้แบบไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้คือการมาญี่ปุ่นครั้งที่2ของจริงแล้วก็มาโอซาก้าครั้งแรกแล้วก็มาคนเดียวจริงๆแต่ก็ดีที่ได้เจอพี่มิกิด้วยขอบคุณพี่มิกิด้วยนะคะก็ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากนะคะสำหรับจริงคือถ้าใครถามเรื่องการเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเอาจริงไหมคือตอนเนี้ยจริงอะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประหลาดเลยเพราะว่าการที่จริงมาตรงเนี้ยไม่มีความเหงาอะไรเลยคือวันๆใช้ชีวิตของจริงคือคิดถึงเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วเราก็ไปทำตรงนั้นการที่มาเที่ยวคนเดียวอะสมมติว่าแบบคนนึงแบบพิการทางการได้ยินอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะแบบไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่ามันจะทำให้เซนส์อย่างอื่นเขาดีขึ้นเช่นเขาอาจจะแบบรับกลิ่นดีขึ้นเพราะว่าเขาต้องแบบปิดกั้นเซนส์ตรงหูแล้วก็มาใช้ตรงจมูกแทนอะไรเงี้ยจริงรู้สึกว่าการที่มาเที่ยวคนเดียวมันก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเราได้อยู่ในสถานที่ที่เราต้องพึ่งตัวเองเราจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นคือจริงรู้สึกว่าพอมาเที่ยวคนเดียวเนี้ยเซนส์ทุกอย่างของจริงคือเปิดมากเลยมันเป็นการพัฒนาตัวเองอะจริงรู้สึกว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้คือเราจะต้องมีสกิลของตัวเองมากพอแต่ว่าการที่ส่งตัวเองมาต่างประเทศคนเดียวเนี้ยมันก็ทำให้จริงแบบพัฒนาไประดับนึงแล้วถ้ารอบหน้ามากับเพื่อนนี้จริงก็สามารถแนะนำนู่นนี่ได้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับทริปนี้นะจริงไม่รู้ว่าจริงจะตัดบล็อกนี้ออกมาเป็นยังไงเลยถ้าใครดูจนจบจริงต้องขอบคุณมากมากจริงนะคือทริปนี้มันเป็นทริปที่เหนื่อยมากเพราะว่าเวลาเที่ยวคนเดียวอะนอกจากที่จริงจะต้องถือกล้องบล็อกใช่ไหมจริงก็จะเปิดแมปตลอดเวลาแล้วก็จริงก็ถ่ายรูปจริงก็อัพสตอรี่เราก็อยากให้คนดูได้เอนจอยไปกับเราเนาะถ้าใครเที่ยวคนเดียวก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้ดีด้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วไว้จริงมีเวลาว่างแล้วก็มีความติสอย่างนี้อีกจริงจะพาไปเที่ยวอีกนะคะโอเครักคนดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย